ถ้าพูดถึงรถพยาบาลรถฉุกเฉินคือรถที่พาคนเจ็บไปหาคุณหมอใช่ไหมครับแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปเจอหนุ่มคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเขาไม่พอใจอะไรบางอย่างมาขับจอดปาดแล้วก็ชี้หน้าด่าคนขับครับกลัวครับผมมีกล้องหน้ารถครับพี่ไม่ต้องกลัวครับผมมีคนไข้บนรถครับพี่ผมมีกล้องหน้ารถอยู่ครับเชิญเลยครับพี่ไม่เป็นไรครับพี่ฮอนด้าเวฟครับไม่ต้องกลัวครับฮอนด้าเวฟ1กไก่ยอหญิงครับ458นะครับฮอนด้าเวฟ1กไก่ยอหญิง458นะครับผ่านเรื่องรถพยาบาลนะโอ้โหไปเลยครับครับพอเขาพูดออกลำโพงเท่านั้นแหละป้ายทะเบียนชัดเจนยี่ห้อชัดเจนนี่คือคลิปภาพจากกล้องด้านหน้ารถพยาบาลนะครับข้างในเนี่ยมีคนเจ็บนอนอยู่ด้วยกำลังจะรีบพาคนเจ็บจากปากซอยเสรีไทย5ไปส่งที่โรงพยาบาลนพรัตน์นะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับคนขี่เป็นผู้ชายขี่ปาดหน้าแล้วก็กีดขวางการจราจรจนไปถึงแยกนิด้าครับจังหวะที่รถพยาบาลติดไฟแดงเขามาจอดอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ชี้หน้ากลับมาเหมือนไม่พอใจแล้วก็โวยวายอะไรบางอย่างคนขับก็เลยตัดสินใจประกาศผ่านไมค์นะฮะบอกว่าผมมีภาพกล้องหน้ารถผมมีหลักฐานเท่านั้นแหละครับบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยฮะเราจะซอยมาเนี่ยรถคันดังกล่าวอ่ะผมได้เห็นแล้วครับว่าเขามาแต่ว่าคือมันห่างจากเราประมาณ 4-500 เมตรอ่ะครับรถก็เลยออกไปสักพักนึงรถคันดังกล่าวครับก็คืออยู่ดีก็มาปาดหน้าเลยรถพยาบาลก็เลยพยายามแซงออกไประหว่างที่รถติดอะครับรถคันดังกล่าวครับเขาก็มาเทียบข้างครับทางด้านข้างคนขับแล้วก็เหมือนกับว่าพูดจาอะไรสักอย่างครับผมไม่ได้ยินเพราะมันมีเสียงมาขวางหน้ารถเราก็เลยหยิบไมค์ประกาศว่าบนรถเรามีกล้องหน้ารถสาเหตุเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าทำไมถึงทำแบบนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไปแจ้งความไว้แล้วค่ะหลักฐานชัดนะครับทุกวินาทีคือชีวิตนะใช่ครับละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store